ทั่วโลกกำลังวิกฤตจากภัยธรรมชาติไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นที่เจอกับน้ำท่วมหนักในปีนี้แต่ผลกระทบจากโลกร้อนและการคืบคลานเข้ามาของลานิญาในช่วงระหว่างปรากฏการณ์เอนโซนี้กำลังส่งผลกระทบไปทั่วบริเวณประเทศในภูมิภาคฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะบริเวณประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียซึ่งไทยก็รวมอยู่ในนั้นด้วยเช่นบนเกาะเตอร์นาเต้ทางตะวันออกของประเทศอินโดนีเซียมีรายงานเมื่อวันที่25สิงหาคมว่าเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันพัดถล่มพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านและมียอดผู้เสียชีวิตจำนวน13รายนอกจากนี้ยังมีคำเตือนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศอินโดนีเซียว่าจะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่เมืองเตอร์นาเต้และบริเวณโดยรอบจึงยังให้ประชาชนคอยเฝ้าระวังน้ำท่วมต่อไปเนื่องจากฝนตกหนักจะทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยครั้งซึ่งในอินโดนีเซียมีผู้คนนับล้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาและใกล้ที่ราบลุ่มที่น้ำท่วมถึงในขณะที่ประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กำลังเผชิญกับน้ำท่วมเช่นกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเช่นเวียดนามลาวกัมพูชาและพม่าส่วนทวีปออสเตรเลียก็เกิดฝนตกและน้ำท่วมหนักที่ตอนเหนือของเมืองหลวงซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อเดือนสิงหาคมมีฝนตกหนักทำลายสถิติในบริเวณตอนใต้และตะวันตกส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างแต่สภาพพื้นดินที่แห้งมากๆในบางเขตทำให้พื้นดินเหล่านั้นดูดซับน้ำไว้ได้เหมือนกับฟองน้ำจึงทำให้ระดับน้ำลดลงแล้วแต่บางพื้นที่อาจต้องใช้เวลามากกว่านั้นกว่าน้ำจะแห้งส่วนฝั่งเอเชียตะวันออกเช่นจีนเกิดสภาพอากาศแปรปรวนโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนกล่าวว่าเมื่อวันที่2สิงหาคมสภาพอากาศในจีนปีนี้เกิดความผิดปกติส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั่วประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ย 13.3% และสถานีตรวจอากาศ30แห่งพบว่ามีสถิติปริมาณน้ำฝนสูงสุดเป็นประวัติการแม่น้ำสายหลัก4สายมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยแม่น้ำหวยเหอและลุ่มแม่น้ำเหลียวเหอมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย2เท่าซึ่งจีนได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับน้ำท่วมและเตรียมอ่างเก็บน้ำเกือบ 5,000 แห่งเพื่อรองรับน้ำท่วมกว่า 99,000 ล้านลิตรแล้วภูมิภาคใกล้จีนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเช่นญี่ปุ่นก็เพิ่งมีรายงานเมื่อวันที่30สิงหาคมนี้ว่าประชาชนทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเกือบ4ล้านคนต้องอพยพเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นชานชานที่พัดขึ้นฝั่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคมทำให้ประชาชนหลายพันคนไม่มีไฟฟ้าใช้และมีลมแรงระดับเฮอริเคนพัดถล่มเกาะคิวชูด้วยทำให้ฝนตกหนักและมีอันตรายจากคลื่นพายุซัดฝั่งด้วยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงออกคำเตือนฉุกเฉินคาดว่าพายุลูกนี้จะทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มสร้างความเสียหายในพื้นที่ส่วนใหญ่ของคิวชูทางใต้ของประเทศและยังคาดอีกว่าจะมีฝนตกหนักเป็นประวัติการทางด้านฝั่งเอเชียใต้ก็เผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่เช่นกันเพราะในประเทศโซนอินเดียและบังคลาเทศเกิดน้ำท่วมหนักตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมและมีประชาชนรวมกว่าแสนคนติดอยู่ในพื้นที่นั้นซึ่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกของสหประชาชาติหรือ UN คาดการว่าฤดูมรสุมในเอเชียใต้จะมีปริมาณฝนเกินปกติและจะกินเวลาไปจนถึงเดือนกันยายนและเมื่อวันที่24สิงหาคมบังคลาเทศยังคงเกิดน้ำท่วมหนักทำให้มีผู้เสียชีวิตในบังคลาเทศแล้วอย่างน้อย23ศพมีประชาชนราว 4.5 ล้านคนในบังคลาเทศได้รับผลกระทบและมีชาวบ้านกว่า 65,000 คนต้องอพยพหนีภัยน้ำท่วม
น้ำท่วมที่เกิดพร้อมๆกันทั่วโลกนี้เป็นสัญญาณหนึ่งของผลกระทบจากโลกร้อนซึ่งปัญหาอุทกภัยในภูมิภาคใกล้เคียงไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาและแก้ไขสถานการณ์ในประเทศโดยเร็วเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดแม้การคาดการณ์ของเหล่าสำนักพยากรณ์อากาศจะช่วยให้ทราบสภาพอากาศล่วงหน้าได้แต่การบริหารจัดการในพื้นที่ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่จะบรรเทาปัญหาในยุคโลกรวนนี้เพราะสภาพภูมิประเทศของไทยนั้นแตกต่างกันการจัดการปัญหาน้ำท่วมจึงต้องให้คนในพื้นที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการจัดการน้ำด้วยคนชั่วในสมัยกรียุคนี้หลายคนเคยเป็นคนดีที่ถูกรังแกอย่างอยุติธรรมมาแต่ภพชาติก่อนเก่าครั้นถึงสมัยกรียุคนี้จึงเกิดมาด้วยจิตเจ็บแค้นประชดประชันกลายเป็นคนชั่วไปทั้งนี้เพราะพรหมโลกถึงการเสื่อมถอยจึงบำบัดจัดการดูแลสัตว์แลอนุธาตุขันย่อยที่อาศัยอยู่ในตนไม่ทั่วถึงทำให้เกิดอายุติธรรมแพร่กระจายไปทั่วเราลูกหลานหลวงปู่ใหญ่ทั้งหลายที่รู้ความจริงนี้แล้วคือผู้โชคดีที่จะได้บำเพ็ญบุญช่วยตนและพรหมโลกให้พ้นโศกทุกข์เข็ญคือลูกหลานจักต้องเป็นคนดีที่มั่นคงในความดีไม่เสื่อมถอยไปตามโลกพึงละชั่วให้จงได้อย่างสิ้นเชิงและทำดีอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้เป็นความดีอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ประเสริฐสูงส่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้บังเกิดเป็นพลังคุณธรรมสายบริสุทธิ์กลั่นกรองออกมาเป็นอมตะมหาภิธรรมช้อนชูพรหมโลกนี้ไว้มิให้ตกต่ำเสื่อมถอยลงไปกว่านี้การที่เหล่าชนทั้งหลายละเลยไม่ศึกษาอบรมตนให้รู้แลสำนึกความจริงดังกล่าวแต่กลับประพฤติทางกายวาจาใจเสื่อมถอยเลวทรามไปตามโลกเขาเหล่านี้ย่อมถึงการต้องรับใช้วิบากบาปสุดสามพินาศลงไปตามโลกอย่างแน่แท้ความดีความชั่วเป็นของมีอยู่คู่จักรวาลแต่สำหรับมนุษย์ที่เกิดมาในพรหมโลกต้องเลือกให้ถูกต้องคือเลือกละชั่วสิ้นเชิงเลือกประพฤติดีให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเป็นพละปัจจัยหนุนเนื่องไปสู่พระนิพพานถ้าหากเลือกผิดจักนำตนสู่ทุคตินิรยาบายและกระทำให้พรหมโลกเสื่อมถอยตกต่ำลงไปกลายเป็นดินแดนหนึ่งแห่งนรกภูมิเพราะว่านรกภูมิคับแคบลงไปมากแล้วในสมัยกรียุคนี้สำหรับคนชั่วในสมัยกรียุคที่ได้ดีมีชีวิตชั้นสูงสะดวกสบายในขณะนี้นั้นเพราะเขามีบุญบารมีเก่าเหล่าลูกหลานหลวงปู่ใหญ่อย่าได้ไปประพฤติชั่วตามอย่างเขาเลยคนชั่วพวกนี้เขาน่าสมเพชเวทนานักเพราะเป็นเหยื่อของมารมารส่งพวกเขามาทดสอบทดลองคนดีถ้าคนดีพากันพ่ายแพ้โลกตกต่ำเสื่อมถอยลงมารก็จะเริงร่าเฉลิมฉลองชัยชนะคนชั่วเหล่านี้ก็จักถูกมารชำแหละจิตวิญญาณให้ทรมานยิ่งกว่าทรมาน